เมื่องานประจำมาจับคู่กับงานวิจัยจะเปลี่ยนรูปแปรร่างเป็นอะไรได้บ้างย้อนมองหลายปีที่ผ่านมาอาร์ทูอาร์สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพให้เกิดขึ้นในหลายด้านเห็นได้ชัดจากหมู่คนทำงานมีทั้งรอยยิ้มแห่งความสุขเบิกบานความรักในงานประจำที่ยิ่งทำยิ่งเพิ่มพูนความงามจากการแบ่งปันความดีที่ช่วยกันสร้างคืออิสรภาพในการสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเปลี่ยนจากฐานรากเริ่มระเบิดจากภายในสะท้อนสะเทือนเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงออกไปในทุกระดับที่นี่โรงพยาบาลท่าวังผาแทบทุกวันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยต่างต้องทำงานแข่งกับเวลาสู้กับภาระงานหนักที่อยู่ตรงหน้าแต่ทุกวันดีคืนดีทุกคนต่างก็หาโอกาสมาพบปะพูดคุยกันเป็นประจำเรารู้ดีว่านี่คือกระบวนการพัฒนาคุณภาพของทั้งคนและงานประจำที่จำเป็นเราเริ่มจากการเอาเรื่องเล่าดีๆมาคุยให้กันฟังเราถือว่าทุกผลงานมีคุณค่าบางคนบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่โรงพยาบาลคิดถึงเรื่อง direction คือทิศทางถ้าเมื่อไหร่คนในองค์กรมีทิศทางที่จะพัฒนางานถึงแม้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะจากเรื่องเล็กๆที่หน้างานเมื่อทีมฟ้าเข้าไปชื่นชมและชี้ชวนสนับสนุนให้ทำต่ออย่างต่อเนื่องและเป็นระบบขึ้นเรื่องเล็กๆหลายเรื่องจึงพัฒนาขึ้นมาเป็น R2R คุณไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยมาก่อนคุณไม่ต้องจบปริญญาโทหรือว่าต้องมีความรู้มีพื้นฐานอะไรมาก่อนก็ได้ขอให้มีความสนใจเราถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีที่สุดเป็นกลุ่มที่ต้องทะนุถนอมที่สุดและกลุ่มนี้เติมเต็มนิดหน่อยนะคะเขาก็สามารถจะก้าวหน้าไปสู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างและประสบความสำเร็จหนึ่งในกลุ่มคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งอยู่ที่นี่ด้วยเนื้องานที่ต้องทำซ้ำๆอยู่เป็นประจำทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยให้ปลอดภัยปราศจากเชื้อพี่บุญชาญเฝ้ามองสายน้ำที่ไหลผ่านสายออกซิเจนไปรู้สึกสูญเสียและเสียดายทั้งที่ตั้งใจล้างกันอย่างดีล้างสะอาดไปอบแก๊สอะไรเสร็จเรียบร้อยแต่มันดูลักษณะแล้วมันไม่ค่อยน่าใช้เพราะมันเป็นคราบทั้งพยาบาลมีทั้งผู้ช่วยเขาบอกว่าดูแล้วมันไม่ค่อยสะอาดบางทีต้องคัดทิ้งเยอะครับเสียเปลืองงบประมาณของโรงพยาบาลไปด้วยเลยคิดแบบว่าจะหาวิธีไหนที่ว่าจะทำให้สายยางเนี่ยมันสะอาดพิจารณางานที่ทำใกล้ๆเกิดสมมติฐานในใจท่อเล็กขนาดนี้ด้วยแรงดันน้ำธรรมดาต้องเป็นปัญหาทั้งขาเข้าและขาออกแน่ๆน่าจะต้องใส่แรงเข้าไปช่วยปรึกษากับช่างผู้เชี่ยวชาญทดลองสร้างเครื่องมือที่ไม่เคยทำกันมาก่อนประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนในงานประปาที่หาไม่ยากออกมาเป็นแบบนี้สำเร็จออกมาเป็นก๊อกน้ำโมเดิร์นที่สามารถปรับแรงดันน้ำได้ตามความต้องการทะลุทะลวงขับน้ำยาค้างสายหลุดออกไปได้หมดแถมด้วยแรงดึงขาออกดูดน้ำที่เหลือตกค้างด้วยเครื่องซักชั่นซึ่งปลดระวางจากรถพยาบาลแล้วทั้งหมดนี้ใช้งบประมาณเพียง 1,300 บาททดสอบแบบเป็นระบบมีระเบียบวิธีจับเวลาวัดปริมาณน้ำซ้ำๆคำนวณผลเฉลี่ยออกมาจากที่เคยต้องใช้น้ำ 1,900 ซีซีต่อสายลดลงเหลือแค่400ซีซีแถมระบบใหม่ยังประหยัดเวลาลงได้กว่า3เท่ามันก็ประหยัดไปเยอะแล้วก็ความสะอาดออกมาดีมากครับข้อร้องเรียนจากเรื่องสายยางก็ไม่มีเลยครับเป็นผลจากการวิจัยที่หมุนกลับมาเสริมความมั่นใจกลายเป็นจุดติดเมื่อมีข้อร้องเรียนใหม่เรื่องสายสวนปัสสาวะงอเมื่อนำไปใช้งาน
บุญชาญก็พัฒนาวิธีการสอดสายใส่ซองซีลแบบยาวที่ง่ายและเร็วขึ้นด้วยนวัตกรรมไม้นำทางใช้รางร้อยสายไฟเป็นท่อส่งตรงลื่นช่วยประคองสายไม่ให้งอพึงพอใจทั้งคนคิดและคนใช้เป็นผลงานการวิจัยที่หมุนกลับมาพัฒนาทั้งระบบงานและตัวคนทำงานเกิดความมั่นใจในศักยภาพสร้างสรรค์กลายมาเป็นแบบอย่างที่คุณเอื้อนำมาบันดาลใจผู้ปฏิบัติคนอื่นๆหมุนทั้งวงหนุนให้เกิดโครงการ1หน่วยงาน1ผลงานปลุกให้เกิดกระแสการสร้างสรรค์งานพัฒนาคุณภาพขึ้นมาพร้อมๆกันทุกระบบทั่วทั้งโรงพยาบาลเคลื่อนงาน R2R แบบเนียนๆทุกคนมีเรื่องที่ดีๆอยู่ในระบบอยู่แล้วเขาทำได้ดีอยู่แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจแล้วพอหลังจากนั้น1หน่วยงานอาจจะกลายเป็น2หน่วยงานไอ้2ผลงาน1หน่วยงานจะกลายเป็น3ผลงานเพราะทุกคนเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากแล้วเราก็เสริมขั้นตอนระเบียบวิธีการวิจัยเข้าไปเสริมขั้นตอนในการวัดผลลัพธ์ออกไปสุดท้ายเขาจะคิดเป็นระบบและเขาจะมีการวางแผนวางวัตถุเป้าประสงค์เหมือนที่เราทำงานวิจัยเต็มรูปแบบโดยอัตโนมัติที่ห้องยาเภสัชกรทำ R2R เรื่องลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลกว่าแสนบาทต่อปีที่ห้องแลบนักเทคนิคการแพทย์ศึกษาเปรียบเทียบวิธีตรวจหาเชื้อแบคทีเรียนำไปสู่การพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างเชื้อที่มีประสิทธิภาพขึ้นที่ห้องครัวนักโภชนาการเพิ่มเมนูอาหารท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานบริการที่สร้างความสุขให้กับผู้ป่วยในได้มากขึ้นแรกๆก็อาจจะมีสักไม่กี่เรื่องนะเรื่อง2เรื่องนะตอนนี้มานับได้ประมาณ40กว่าเรื่องแล้วนะคะแล้วก็เยอะขึ้นมากขึ้นบางผลงานก็ได้รางวัลระดับประเทศนะคะซึ่งเป็นผลงานที่น่าชื่นชมถ้าคนมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาตนเองเขาจะชวนทีมการพัฒนาเกิดขึ้นจากจุดแรกเป็น2จุด3จุด4จุดจนกระจายเป็นทั่วองค์กรพอพัฒนาองค์กรเกิดการเรียนรู้เขาอยู่ในองค์กรต่อไปเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราดูแลในโรงพยาบาลอาจจะไม่เพียงพอเราต้องลงไปถึงชุมชนงานวิจัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือก้าวสำคัญที่เชื่อมการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรกับระดับชุมชนเข้าด้วยกันเริ่มจากใกล้ตัวเริ่มจากความใส่ใจที่ทีมพยาบาลหอผู้ป่วยในมีต่อทุกข์ของผู้ป่วย COPD เรารักษาเป็นอย่างดีละคนไข้สามารถจะจำหน่ายได้ตามเกณฑ์แต่พอไปอยู่บ้านได้ไม่ถึงสัปดาห์หรือไม่ถึง2สัปดาห์คนไข้ก็กลับมาอีกเราถึงอยากทราบว่ามันเพราะอะไรมีคำถามข้อสงสัยตั้งเป็นโครงการวิจัยค้นคว้าและเดินออกไปค้นหาคำตอบรวมทีมกับรพ.สต.ตามไปดูที่บ้านกลุ่มผู้ป่วยพบหลายเหตุที่อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้อาการกำเริบตั้งแต่ฝุ่นควันจากครัวในบ้านของตัวเองการเผาขยะเศษใบไม้จากเพื่อนในหมู่บ้านไปจนถึงควันจากโรงบ่มซึ่งเป็นวิสาหกิจใหญ่ที่ทำต่อเนื่องกันมานานเพราะความรู้จะเกิดพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ต้องกระจายให้กลายเป็นความรับรู้ร่วมทีมวิจัยจึงจัดเวทีคืนข้อมูลชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนทั้งฝ่ายอบต.ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านมาร่วมรับรู้รับฟังชี้ให้เห็นข้อมูลสำคัญโยงปัญหาของสาธารณะเชื่อมเข้ามาสู่ทุกข์ของผู้ป่วยแม่มาอบไปที่นี่ใจมองไปหาหมอทำไมเป็นมากดียายก็จะไปนะออต้อถ้าถึงวันนี้นอนมาได้ละบุกจะนอนได้ก็ไปอ่ะหายใจมองนี่นั่งไปนี่ไปจะทำไปก็ไม่ได้นอนมาคืนก่อนลำบากที่กันรับรู้ไปพร้อมกันถึงทุกข์ของเพื่อนร่วมชุมชนและเหตุที่มาที่เราต่างมีส่วนทำให้เกิดเป็นความรู้แจ้งฉายชัดรู้ร่วมกันแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
มันมีทางหนทางใดที่สามารถจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากตรงนี้ได้ทางอบต.ในส่วนที่ผมมีบทบาทอยู่ตรงนี้ก็พยายามจะสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของชุมชนที่อาศัยอยู่ตรงนี้ด้วยเกิดการรวมใจลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหากันอย่างเป็นรูปธรรมอบต.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้ดีขึ้นขณะที่ชาวชุมชนพร้อมใจกันงดเผานำเอาเศษอาหารเศษหญ้าใบไม้มาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักเกิดประโยชน์เพิ่มด้านโรงบ่มใบยาก็หันมาใช้ความร้อนจากไฟฟ้าแทนถ่านหินลดควันและกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ได้มากโขส่วนรพ.ส.ต.ก็เพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงานของตนพัฒนาระบบพ่นยาให้กับผู้ป่วยได้ไม่ต้องไปไกลถึงโรงพยาบาลอำเภอคือพลังของงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่สร้างความรู้ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับชุมชนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในพื้นที่ดีขึ้นตัวเลขการย้อนกลับมานอนโรงพยาบาลจึงลดลงกลายเป็นบทเรียนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการทำงานเชิงรุกเข้าสู่ชุมชนที่คนทำงานสาธารณสุขท่าวางผาได้เรียนรู้เราก็เลยมาค้นพบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาผู้ป่วยหรือการป้องกันเนี่ยมันต้องครบทุกด้านแล้วการป้องกันหรือว่าส่งเสริมรักษาฟื้นฟูเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถทำได้ทีเดียวเราต้องยื่นมือเข้าไปที่รพ.ส.ต.ยื่นมือไปที่ชุมชนซึ่งเราดีใจอย่างก็คือว่าเราสามารถใช้ R2R เนี่ยในการที่ทำให้ชุมชนเนี่ยได้เห็นศักยภาพของตัวเองแล้วเราก็ใช้ R2R เนี่ยไปเสริมให้กับชุมชนเราใช้ R2R ระหว่างรพ.ส.ต.กับโรงพยาบาลเพื่อลดรอยต่อระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันเห็นความสำคัญซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งจากผลการทำงานไม่ว่าจะอาทุอางานวิจัยที่เราทำด้วยกันมาเนี่ยมันก็ส่งผลให้กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากคิดเป็นทำเป็นแล้วยังให้ความสำคัญและความร่วมมือกับชุมชนจนสุดชุมชนเนี่ยขณะนี้ชุมชนถือว่าเข้มแข็งขึ้นตรงนี้มันคือจุดเปลี่ยนการที่เราลงไปชุมชนเราไปทำงานวิจัยหรือว่าทำพัฒนาหน้างานในชุมชนเนี่ยเราคิดว่าสิ่งตรงนี้จะยั่งยืนมากกว่าแล้วชุมชนจะยืนได้ด้วยตัวของเขาเองกลายเป็นวงจรเรียนรู้และพัฒนาที่โรงพยาบาลนำไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆของชุมชนอย่างเรื่องเล่าที่เริ่มมาจากเรื่องเศร้าของบ้านวังว้าเมื่อปลายปี2553ก็วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31ธันวาเหมือนกับทุกที่นะครับที่ว่ามีงานฉลองเข้าดาวกันใช่ไหมเด็กก็บ้านที่นี่ก็ทั้งหมู่บ้านกินเหล้ากันคืนนั้นมีเด็กวัยรุ่นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์3คนผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดสูงทั้งหมดเด็กบ้านเราซะ2คนผู้หญิงก็เป็นหลานสาวผมด้วยนะเป็นเด็กดีที่คนในหมู่บ้านต่างรักและเอ็นดูความเศร้าจากความสูญเสียกระจายออกไปครอบคลุมทั้งชุมชนวิไลซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและคนบ้านวังว้าจับความรู้สึกร่วมของผู้คนมองเห็นประตูสู่ความเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาเปิดประเด็นหารือกับทีมฟาพัฒนาโครงการ R2R มุ่งไปสู่การลดละเลิกเหล้าในชุมชนส่งทีมคนรุ่นใหม่ใจอาสาลงสำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือนแต่ละบ้านสอบถามพฤติกรรมการดื่มและค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับเหล้าของคนในชุมชนสองแก้วสองแก้วเองนะตอบแบบสอบถามมา200หลังคาเรือนมี3ครัวเรือนนะคะที่ไม่ดื่มตัวเลขค่าใช้จ่ายตอนที่เราสำรวจก็50บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วถ้าคิดเป็น1เดือน 1,500 บาทนะครับแล้วถ้าเป็นหมู่บ้านนะครับประมาณ 300,000 มันเยอะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราก็จุดประเด็นเลยเห็นไหมผู้ใหญ่เห็นไหมแกนำโอ้คนบ้านเราดื่มกันเยอะเลยนะเป็นชุดข้อมูลที่หนุนเสริมแกนนำของชาวบ้านร่วมมือช่วยกันทำโครงการลดละเลิกเหล้าในชุมชนโดยได้งบประมาณสนับสนุนจากสสส.สื่อสารความรู้คืนข้อมูลกลับมาสู่ชาวบ้าน
แสดงผลปลายของหลายปัญหาทั้งหนี้สินของครัวเรือนความรุนแรงและการทะเลาะเบาะแว้งไปจนถึงอุบัติเหตุร้ายแรงเชื่อมชี้กลับไปที่เหตุเดียวคือการดื่มเหล้าคิดเป็น 97% นะครับเมื่อเข้าใจในภาพใหญ่ร่วมกันก็เห็นพ้องกันว่าต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำเมื่อนึกถึงสุขภาพของชุมชนและห่วงใยในอนาคตของลูกหลานจึงพร้อมใจกันกำหนดหลายมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติอย่างเช่นกำหนดให้ทุกวันพระ15ค่ำเป็นวันงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนร้านค้าทุกร้านเห็นด้วยและมี2ร้านที่ตัดสินใจเลิกขายโดยเด็ดขาดไม่ว่าวันไหนๆงานศพเราก็มีมาตรการครับว่าพอมีการตายปุ๊บเราก็หักเงินชาปนกิจก่อน 2,000 ถ้างานสีดำปอดเหล้าเราก็คืนเงินให้ถ้างานนี้เกิดมีการลักลอบกินแม้แต่ขวดเดียวก็ยึดเงิน 2,000 จากคนเคยดื่มผู้ใหญ่บ้านและแกนนำหลายคนลุกขึ้นมาประกาศเลิกเหล้าตลอดชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างดีให้กับลูกบ้านและยังเดินสายให้กำลังใจคนที่อยู่ในช่วงเลิกใหม่ๆพร้อมกับทีมสนับสนุนจากสายสาธารณสุขที่คอยดูแลให้คำแนะนำหากมีอาการลงแดงระบบสนับสนุนดีเสริมแรงสร้างกำลังใจช่วยให้หลายคนเลิกเหล้าได้กลายเป็นบุคคลต้นแบบที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างครอบครัวของคำผองที่วันนี้มีแต่รอยยิ้มตอนนี้เขาได้สามีใหม่สามีใหม่ก็คือจากคนเดิมที่ติดเหล้าอ่ะงอมแงมเนี่ยตอนนี้สามีเลิกเหล้ามาขอบคุณเราในทีมงานเขายังว่าป้าถูกหวยแล้วมันทีนึงแล้วน้อหมูน่องไปวันนั้นเราดีใจว่าได้หัวเลิกเหล้าเหมือนมวลสารจากการปฏิบัติดีส่งแรงหนุนต่อเนื่องเกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนต่อไปไม่หยุดเริ่มมาจากฝั่งด้านลบข้ามผ่านจุดสูงเพิ่มพูนขึ้นมาในด้านบวกแรงระเบิดจากการสู้กับปัญหาสุขภาพเสียแปรรูปมาเป็นพลังเสริมสู่งานสร้างเสริมสุขภาพวันนี้วังว้ากลายเป็นชุมชนที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองทุกเย็นชาวบ้านจะชวนกันมาออกกำลังกายกันทุกวัยทั้งกลุ่มเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสนุกสนานเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและมีความสุขผมก็มีความสุขนะครับก็ได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านได้ทำให้ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นดอกเป็นผลงอกเงยงอกงามออกมาจากวงจร R to R มันทำให้เราทำงานแบบมีความสุขอ่ะมีความสุขในการที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใช้ความรู้ของชุมชนมาพัฒนางานร่วมกับการใช้วิธีการ R2R มาช่วยทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่ฉันทำนั้นถูกต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนเปลี่ยนนะเพราะในเมื่อสิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ในจิตใจฝังอยู่ในสมองแล้วเนี่ยเขาก็อยากทำดีต่อไปเรื่อยๆเพราะ R2R หมุนคนเข้าสู่วงจรของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ย้อนกลับเกิดเป็นคุณลักษณะใหม่เป็นคนที่เดินไปบนวิถีของการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพราะยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งแก้ปัญหาได้สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกได้พร้อมไปกับเติบโตขึ้นภายในเก่งขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นละเอียดอ่อนขึ้นก้าวเข้าไปใกล้แก่นแกนของความเป็นจริงเกิดเป็นใจที่ตื่นรู้ค้นพบคุณค่าของการทำงานอย่างประณีตเพื่อความสุขและความเจริญงอกงามของชีวิตวันนี้บุญชาญเดินเข้ามาหาฟ้าถึงห้องทำงานไม่ได้มาปรึกษาเรื่อง R2R แต่มาถามหาวิธีลดอาการท้องอืดแน่นท้องฟ้าจึงพามาหาจุกซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดให้ช่วยสอนวิธีการนวดท้องและการบริหารร่างกายเพื่อช่วยลดอาการให้ได้เวลาเลิกงานแล้วแต่บุญชาญไม่ได้กลับเข้าบ้านทันทีสมานพิการตั้งแต่ลำคอลงไปไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นอนติดเตียงมานานกว่า14ปีบุญชาญซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเห็นความลำบากของญาติที่คอยดูแลจึงเข้ามาเยี่ยมบ่อยๆและอาสาช่วยเหลือในเรื่องที่เขาช่วยไ
วิธีนวดท้องและบริหารร่างกายลดอาการท้องอืดที่เรียนรู้มาในวันนี้บุญชันนำมาถ่ายทอดให้กับลูกชายของสมานซึ่งเป็นคนดูแลและคอยทำแผลให้พ่อทุกๆวันตอนนี้ก็คือมีความผูกพันกันเหมือนญาติเพราะว่าเราช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเข้ามาเป็นหลายปีใจคดีใจนั่งไงเนาะคนป่วยนี่เองคนดีก็เป็นคนป่วยมันมีความตั้งใจขอบคุณเพื่อนโอ้ยขอบคุณยังไงมีความสุขมากครับมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเปลี่ยนผ่านจากความทุกข์เป็นความสุขความหวังและกำลังใจที่เบ่งบานไปทั่วท่าวังผาเพราะไม่ใช่แค่บุญชานแต่ยังมีอีกหลายคนในโรงพยาบาลที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีที่พวกเขาทำได้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ยังทีมยังบลัดกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงรวมหลากหลายสาขาวิชาชีพใช้เวลาหลังเลิกงานอาสาออกไปทำกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านวังว้าเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่คือพอได้ทำไปปุ๊บรู้สึกว่ามันก็สนุกดีแล้วก็ได้ลงกับชุมชนได้เข้าไปเจอพื้นที่จริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือเราได้เจออะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้เห็นในโรงพยาบาลเนี้ยค่ะได้ไปเห็นวิถีชีวิตจริงได้ไปเห็นความคิดของคนในชุมชนจริงๆว่าเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยค่ะยี่ไปช่วยให้น้องๆเขาลดยาในยาเสพติดลดในแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านเขางดเหล้าได้อ่ะค่ะซึ่งชาวบ้านที่ว่านี้ก็คือเป็นญาติพี่น้องเราเพราะบีเป็นคนที่นี่ค่ะเป็นคนที่นี่แล้วเราที่เราลงไปช่วยชุมชนก็เหมือนไปช่วยพี่ช่วยน้องของเราอะค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นงาน R2R ในวงรอบใหญ่แม้ตัวงานวิจัยในเชิงวิชาการจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่หน้างานยังคงพัฒนาต่อเนื่องไม่เคยหยุดวันนี้มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจัดตั้งขึ้นในอาคารศูนย์เด็กเล็กเก่ากลางชุมชนมีอบต.สนับสนุนงบประมาณมีอสม.ที่ผ่านการฝึกฝนมาช่วยปฏิบัติงานช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อนผู้พิการหลายคนได้ดีขึ้นแต่ถึงกระนั้นจุกและทีมงานก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพราะรู้ดีว่ายังมีผู้พิการผู้ทุกข์ยากอีกหลายคนที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสเช่นนี้หลังจากชีวิตเปลี่ยนในบ้านปลายกลายมาเป็นผู้พิการทางสายตาชีวิตตกลงสู่โลกอันมืดมิดตะแหวงผูกตัวเองติดอยู่กับที่ไม่กล้าลุกไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้ที่หน้าห้องน้ำก็ท่ออยู่เนาะท่ออยู่ท่อหลายอย่างคิดว่าไปไหนมาได้แล้วก็การเดินการยังก็เกือบจะเป็นเนื้อซ่าแล้วนะกูนะยังแข็งคือถึงเต็มละฐานข้อมูลดีที่งานวิจัยเริ่มไว้แล้วนำจุกและทีมงานมาถึงบ้านมาพร้อมกับเครื่องมือใหม่เรียกว่าไม้เท้าขาวชวนลุงแหวงลุกขึ้นฟื้นกล้ายืนขึ้นมาฝึกฝนจัดทีมโอบประคองช่วยอยู่ข้างหลังแนะนำอยู่ข้างๆช้าๆค่อยๆเดินออกไปด้วยกันมือกุมด้ามไม้เท้าจับไว้มั่นยื่นปลายกวาดออกไปกระทบจับสัมผัสเกิดภาพโลกแวดล้อมใบใหม่ปรากฏขึ้นตรงหน้าขยายความมั่นใจเดินออกไปทีละก้าวอย่างมั่นคงเอิดเดินเอิดอย่างเอิดเตียนไม่ขีดขวางก็ขึ้นหันขึ้นนี่ก็เดินตังไปหันไปนี่ก็อีนี่คือสอนนะแล้วก็เขาก็จำว่าคำนั้นนะปฏิบัติตามอีเดน่าคือช่วยเหลือตัวเองก็ได้พร้อมที่จะก้าวออกจากบ้านกล้าที่จะก้าวลงบันไดสูงชันเหมือนชีวิตก้าวลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วออกเดินต่อข้ามผ่านอุปสรรคในใจออกมาใช้ชีวิตอิสระร่วมกับเพื่อนร่วมชุมชนสบายดีทำหมอมาด้วยนะหมอสาวด้วยนะเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพตาแหวงในวันนี้จึงไม่ใช่ชายพิการคนทุกคนเดิมอีกต่อไปแต่คือคนคนหนึ่งที่กล้าก้าวข้ามข้อจำกัดออกไปโอบกอดสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวสัมผัสสัมพันธ์กับความหมายของชีวิตที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยความหวังแต่นี่เขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้ไปหันไปนี้มาได้
เขาก็จะมีกากันมาหำน้อยกำลังใจก็เข้มแข็งหำน้อยเห็นไหมเขามาฝึกมาอย่างได้ความรู้เห็นไหมก็ช่วยเหลือตัวเองได้ภูมิใจที่สุดอะตื่นตันใจอะค่ะใช่ที่อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะไม่ต้องเป็นภาระของใครอย่างเงี้ยค่ะก็หายเหนื่อยค่ะคุณหมอครับคนไข้คนนี้ยังรอหมอมาหยุดยาวันเวลาอยากเห็นแต่หน้าคุณหมอครับคือผลพวงจากความเปลี่ยนแปลงอันสร้างสรรค์เริ่มต้นจากเครื่องมือดีที่นำทางให้คนตัวเล็กๆออกไปสำรวจปัญหาเปลี่ยนพื้นที่หน้างานสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่จุดประกายระเบิดจากภายในเปิดปีกแห่งอิสรภาพในการสร้างสรรค์ยกระดับศักยภาพคนพัฒนาคุณภาพงานอย่างเป็นสุขและเปี่ยมพลังก็อยากให้กำลังใจนะอาทูอาอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากแต่ผมยืนยันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องขอให้เริ่มมาลองสัมผัสเริ่มมาลองทำแล้วก็อย่าไปตั้งเป้าหมายเหมือนฝึกวิปัสสนากรรมฐานอย่าไปตั้งเป้าหมายค่อยๆฝึกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆกระบวนการที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเราเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ต้องนึกว่าเราจะไปถึงขั้นตอนไหนแต่สุดท้ายผมยืนยันเราไปถึงขั้นตอนนั้นแน่แล้วคนทุกคนก็จะได้ความสุขที่น่าจะเป็นความสุขถาวรกับตัวของตัวเอง